าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์นะคะที่ก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจค่ะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครนะคะยังโสดอยู่ค่ะเพราะว่าก็แฮปปี้กับการอยู่คนเดียวนะคะส่วนความสัมพันธ์กับนางเอกสาวก้าวสุภัสราพี่เกรทก็บอกว่ายังลุ้นไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นค่ะยังคงคอนเซปต์หนุ่มโสดต่อเนื่องนะคะหลังพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์อยู่ในโหมดเซฟโซนมาพักใหญ่แต่ก็ไม่วายแอบขยันคอมเมนต์หยอดนักแสดงสาวก้าวสุภัสรากันไปมาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยๆนะคะก็ทำให้แฟนคลับเนี่ยเชียร์หนักขึ้นลุ้นให้รักกันนอกจอเลยล่ะค่ะงานนี้พี่เกรทวรินทร์ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่ายังโสดสนิทไม่ได้มีสาวแอบซ่อนเพราะว่าก็ยังรู้สึกแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เหงาส่วนกับก้าวสุภัสราก็แค่น้องที่สนิทกันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เม้นแซวกันก็คือปั่นเฉยๆบริสุทธิ์ใจพร้อมกับย้ำว่าตอนนี้ไม่อยากมีแฟนจริงๆเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะไปฟังเสียงพี่เกรทกันหน่อยค่ะไม่มีจริงแค่รู้สึกว่าแบบหลังจากที่ผ่านๆมาเรารู้สึกว่านะตอนนี้จุดนี้สบายใจดีก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเริ่มได้พูดคุยกับใครอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอเป็นข่าวกับแบบอย่างแจ็คกี้อย่างก้าวเงี้ยก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่เราก็ได้เข้าไปดูก็ตลกดีอะไรเงี้ยครับก้าวเนี่ยอย่าใช้คำว่าหยอดผมอย่าใช้คำว่ากวนผมดีกว่าไม่ได้หยอดไม่หยอดกวนตอนนี้ผีไม่ผักแล้วแต่พวกพี่จะผักกันเอาส่วนตัวเลยคือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะปั่นขึ้นอะไรนะเพราะว่าเรากับน้องก็บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นพี่น้องกันเราเคยคุยกับที่บ้านแล้วเราคิดว่ามันเป็นแล้วแต่จังหวะมากกว่าคือถ้าสมมติว่าเราจะมีก็ให้อนาคตมันพาไปไม่ได้ว่าจะต้องมีเพื่ออะไรแบบนี้